ตัวให้พร้อมกับการตกหลุมรักครั้งใหม่กับไดซึกิ Japan หลงรักญี่ปุ่นให้มากกว่าเดิมสัมผัสสุดยอดความไดซึกิทั่วแดนอาทิตย์อุทัยกับพิธีกร2วัยไทยญี่ปุ่นเริ่ม18มิถุนายนนี้7โมงเช้าวันอาทิตย์ทางช่อง Bright TV ไดซึกิชอบมากมากสวัสดีค่ะหลังจากเราได้ตะลุยเมืองฮาจิมันไปกันแล้ววันนี้ไดซูกิซามูไรเจแปนจะพาคุณมาพักผ่อนหย่อนใจกันต่อที่เมืองโมริโอกะค่ะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิวาเตะที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำสองสายและภูเขาอิวาเตะจนถูกขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งป่าไม้และสายน้ำที่นี่คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตผ่านการเวลายาวนานอยู่ท่ามกลางพื้นที่ในชุมชนโมริโอกะจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนนั้นไปตะลุยกันเลยค่ะสวัสดีครับโอเคนะครับไปค่ะเย้ฝนตกจะมาเราจะออกเดินทางกันย้ายเมืองนะคะไปกันที่เมืองโมริโอกะครับเดี๋ยวการเดินทางในวันนี้นะคะเราก็จะมีกล้องโอลิมปัสชาโอลิมปัส OMD EM เต็มมาร์กซ์แล้วของพลอยนะคะเป็นโอลิมปัสเทนไลท์ EPL 7ตัวนี้แล้วก็โตโยต้าเรนท์คาร์ถึงแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าถึงเมืองโมริโอกะเนาะเราก็มาหาอาหารกลางวันก่อนแต่ว่าที่เมืองนี้ใช่ที่นี่ร้านชื่อพยองพยองซาใช่นะคะมีเป็นเมนูอะไรคะคุณรู้จักไหมว่ายากินิคุยากินิคุอันนี้คนไทยรู้จักใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อเสียงโมริโอกะเลเมนเลเมนไม่ใช่ราเมนใช่ไหมไม่ใช่ราเมนไม่ใช่ราเมนเลเมนอร่อยมากมากอร่อยมากมากเลยใช่โอ้งั้นอยากลองชิมแล้วใช่ครับแกไปข้างหน้าเลยข้างหน้าที่เมืองโมริโอกะนี้นะคะเรเมนหรือว่าบะหมี่เย็นซึ่งมีต้นตำรับมาจากเกาหลีเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะมีคนเล่าว่าชาวเกาหลีที่เข้ามาอยู่เมืองนี้ริเริ่มตั้งร้านเรเมนที่โมริโอกะนี้มา60ปีแล้วค่ะหากคุณผู้ชมมีโอกาสไปเที่ยวเมืองโมริโอกะแล้วก็อย่าลืมแวะไปลองชิมกันที่ร้านเพียงเพียงชานะคะที่นี่โด่งดังในเรื่องเนื้อย่างยากินิคุและเรเมนซึ่งเส้นบะหมี่เย็นทำจากแป้งมันฝรั่งเคลือบด้วยน้ำมันงาเสิร์ฟพร้อมกับซุปเย็นๆเรเมนนี่น่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยいただきます。おー。はい。おー。焼肉。もうちょっとマークですよ。おー。レーメン。わお。うん。マークマーク。うん。โอเคบิบิมเรเมนบิบิมว้าวเป็นแบบออกแนวเนียวแห้งคลุกกับน้ำซอสเป็นแบบเหมือนซอสของเกาหลีอร่อยมากมากขอบเป็นหัวจิ๋วใช่ทำมาที่นี่จอมพยองซาน้ำเบาๆกินกินWe'll be right back.
ตรงนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนอาคารเล็กๆนะคะเราสามารถซื้อดอกไม้แล้วก็เอาเงินหยอดในใช่ผมไม่อยู่วัดใจมากๆใช่ครับโอเคจะไปข้างในเนาะข้างในโฮอนจิวัดโฮอนจิที่นี่อ่ะวัดนี้สำคัญยังไงบ้างคะ300ปีก่อนทำโอ้อายุ300ปีใช่อายุ300ปีเราเนี่ยเรา300ปีแต่สวยมากเลยคุณผู้ชมตัววัดอาจจะเป็นไม้อ่ะเห็นอาคารซุ้มประตูทางเข้าปะสวยมากสวยมากวัดโอเคจะไปไทยเลิฟโอลิมปัส OMD EMTEN MAX โอ้ล่ะเมื่ออิ่มท้องกันแล้วเรามาเดินย่อยอาหารชมความงามภายในวัดที่สร้างขึ้นจากไม้ที่เก่าแก่อย่างวัดโฮอนจิซึ่งถูกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 1940กันค่ะจะเห็นได้ว่าที่ประตูทางเข้าจะมีผู้พิทักษ์สององค์คอยรักษาความสงบภายในวัดค่ะแถมวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญของศาสนาพุทธนิกายเซนในภูมิภาคโตโฮกุที่อยู่ทางเหนือของประเทศญี่ปุ่นค่ะแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเซมอ่ะเหมือนอีกหน่อยขออีก5นาทีจุดโปรเทคท่านเองเลยเรียกพวกเขาบอกว่าชูติงไม่เป็นไรแต่สักคัมเมล่าชูติงก็ได้ที่นี่อาร์ติสต์เด็กของอาร์ติสต์ของยานายฮาระซังชื่อยานายฮาระอาจารย์ยานายฮาระคุณเป็นใช่อาร์ติสต์คุณยายว้าวเซนเซ่ใช่日露戦没し横川正道โอ้มาพ่อจังนี่อะไรですかที่ถูกต้องคือม้าม้าโอ้นี่เป็นลูกปั้นม้าใหญ่มากมากจ้างที่นี่500ราคันฮาโลยบุตตาลูภาษาไทยว่ามังโกโอ้หัวใจสำคัญของวัดโฮอนจินั้นอยู่ที่รูปปั้นสาธุสิทธิ์กว่า500องค์ที่ถูกสร้างโดยช่างฝีมือ9คนจากเมืองเกียวโตค่ะทั้งหมดใช้เวลา4ปีในการสร้างให้เสร็จในปัจจุบันนี้เหลือเพียง499องค์ค่ะคุณจะได้ชื่นชมประติมากรรมรูปปั้นที่เก่าแก่ที่แต่ละองค์จะแสดงอากัปกิริยาแตกต่างกันออกไปบางก็นอนหลับบางก็มีใบหน้าที่เคร่งเครียดบางก็หัวเราะบางก็กำลังพูดกับอีกองค์ข้างๆอยู่หรือแม้กระทั่งกำลังขอสาเกอยู่ค่ะทั้งหมดนี้ดูมีชีวิตชีวาและบางองค์ก็ดูตลกขบขันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่ๆๆกําลังคือผมคิดว่าตกใจตกใจโอ้โอเคหรือน่าสนใจมากๆหรือว่าแบบปิ๊บปองปิ๊บปองกลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจากโอลิมปัสและอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโปรเฟชชั่นอลกันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณไปเองไม่ได้
รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuki Japan และ Olympus Thailand อยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงเตรียมตัวให้พร้อมกับการตกหลุมรักครั้งใหม่กับไดซึกิญี่ปุ่นหลงรักญี่ปุ่นให้มากกว่าเดิมสัมผัสสุดยอดความไดซึกิทั่วแดนอาทิตย์อุทัยกับพิธีกร2วัยไทยญี่ปุ่นเริ่ม18มิถุนายนนี้ 7:00 น.วันอาทิตย์ทางช่อง Rise TV ไดซึกิชอบมากมากหลังจากเสร็จที่วัดเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งข้างๆนะคะเรียกว่าเดมอนฮันด์พรินซ์ตัวอะไรนะภาษาไทยรู้จักเข้าใจไหมเป็นรอยมือของปีศาจน่ากลัวมากเลยแบบเฮ้ยต้องลองมาดูนะคะพอเราเห็นป้ายเนาะแล้วมันน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราก็เดินมาอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆโฮอนจิใช่ๆโฮฮากุระกันใกล้ๆนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนี่ยล่ะตัวอยู่ใกล้ๆนี่はいโอเคสงครามแล้วก็สงครามมุนกัมโอเคขอบคุณครับนี่นะคะตรงนี้ก็คือเป็นหินที่เขาพี่สัตว์นะคะเป็นรอยลายมือของพี่สัตว์นะคะเขาบอกว่ามีสตอรี่ด้วยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะเมืองโมริโอกะจะใช้พี่สัตว์เยอะมากค่ะเยอะมากชาวบ้านเนี่ยก็เลยแบบขอแบบมันว่าให้แบบเหมือนคล้ายพระหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะ oh. มาขับไล่ปีศาจ ปีศาจก็แบบโอเคจะไปอะไรอย่างเงี้ย oh. แต่พระก็เลยบอกประมาณว่าต้องทำแบบทำอะไรสักอย่างนึงให้เชื่อว่าจะไปอะไรเงี้ยยักษ์ก็เลยเหมือนทำแบบเหมือน oh. เออว่าโอเคฉันจะไปแล้วนะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจอะไรอย่างเงี้ยยักษ์ออกไปแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนเต้นกันนะคะแดนซ์กันอะไรเงี้ยแฮปปี้แล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่าซันซ่าค่ะของเมืองโมริโอกะซันซ่าใช่แดนซ์แต่ซันซ่าน่าจะซันซ่าเขาบอกเป็นที่มาที่อ๋อนั่นแหละเขาบอกว่าอันนี้มันคือมีเรื่องราวสตอรี่นะคะเกี่ยวกับหินก้อนนี้จะเช็คใช่เช็คอันนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเป็นบิ๊กวานอ่ะมันจะบิ๊กวานกัดโชคดีมากมากช้าช้าช้าโชคดีมากนะคะละว้าวเด็ดชิ้นมุยวัดเต้โอเคจ้าจังหวัดยวัดเต้
ข้าใจโอ้วิวัฒน์แท้ทำหน้าดูดูค่ะดูดูหูชิมูここで同例を手に岩手キャッスル岩手城跡公園ตอนนี้เราอยู่กันที่ครับที่นี่จุดนี้ใช่แล้วก็เดินจะเดินไปซากุระว่าほらซากุระซีซันสวยมากซากุระซีนี่ซากุระซากุระซากุระใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ซากุระซีซันสวยมากมากโอเคจะไปเดินไปสวนเดินซีนคลีนนิดหน่อยอย่างเงี้ยซีนตอนนี้ไม่มีซีซันแต่สมัยจะซีซันแต่ก็ตามที่นี่ทั้งหมดสักละสบายมากเลยที่ผมมองอยู่คิดว่าสบายมากมากที่สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงในการชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิค่ะหากคุณมีโอกาสได้มาที่เมืองโมริโอกะนี้ในช่วงเมษายนแล้วก็อย่าพลาดสวนสาธารณะปราสาทโมริโอกะกันนะคะสวนสาธารณะที่เราเห็นกันอยู่นี้ในอดีตเป็นที่ตั้งของปราสาทโมริโอกะค่ะแต่เมื่อปีพ.ศ.2417ปราสาทได้ถูกไฟไหม้และกลายเป็นพื้นที่รกร้างค่ะและต่อมาในปีพ.ศ.2449ได้มีการบูรณะให้พื้นที่นี้กลายเป็นสวนสาธารณะปราสาทโมริโอกะหรือสวนสาธารณะอีวาเตะโอเควันนี้ค่ะกองโอลิมปัส EPL7 นะคะเป็นกองที่สะดวกสบายในการเซลฟี่มากๆเลยชูติ้งแล้วก็อัพโหลดง่ายมากๆใช่ที่นี่เมนูสีแดงสวยมากๆโอเคเสียโอ้โหที่มาริโอคาฮอกุโดใช่อัพโหลดเลยว้าวสวยมากๆเลยคนละภูเขาภูเขาไม่รู้แต่ก็ต้องสวยมากเห็นได้ที่นี่ธนาคารอีวาเตะเก่ามากมากแต่ก่อนนี้เราเจอธนาคารนะคะสวยมากเลยเนาะสวยมากแต่เก่ามากเลยอ่ะโอ้ใช้ได้อ๋อยังเปิดให้บริการใช่พูดบริการใช่中の橋し坂坂中の橋哦这里に開けてのに見ないと僕らとはチェック開けเดินมาได้ประมาณ29坂の町ถึงแล้วอาเขตนะของโตเกียวตลาดฮอตไลน์ซากานาโชเป็นตลาดที่มีทางเดินหลังคาคล้องประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า80ร้านเปิดให้บริการขายสินค้าท้องถิ่นราคาถูกค่ะเรียงรายตลอดระยะทางกว่า365เมตรดังนั้นคุณสามารถเดินช้อปปิ้งและทำกิจกรรมมากมายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องฝนหรือหิมะตกเลยล่ะค่ะรถทื่อรถทะลีใครเข้าการเสี่ยงดวงรถทะลีที่นี่แล้วก็โอโครุซังไปเอา power spot มาเยอะแยะเลยร้อยล้านบาทรางวัลนะวินเนอร์เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเท่าไหร่คะสามร้อยเยนสามร้อยเยนบุ้ยจริงๆโอ้สิมาเซ่ฮาร้อย27เดี๋ยวเราจะมารู้กัน27นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้คุณอะสิบล้านเยนสามล้านบาทเราโอเค
การเดินทางวันนี้เราได้สำรวจเมืองโมริโอกะเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ความสมัยใหม่รวมทั้งความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัวหากคุณเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบประวัติศาสตร์และอยากช้อปปิ้งไปด้วยเมืองโมริโอกะก็ถือเป็นอีกเมืองนึงที่จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะอ๋อแต่ก่อนจะจากกันวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเสาร์หน้าคือตอนสุดท้ายของรายการไดซุกิซามูไรเจแปนแล้วแต่เราไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอนสัปดาห์ถัดไปคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการรูปแบบใหม่ของเราในชื่อไดซุกิเจแปนที่จะพาคุณผู้ชมไปตกหลุมรักญี่ปุ่นให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์7โมงเช้าถึง7โมงครึ่งช่อง20 Bright TV นะคะกลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตซึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจากโอลิมปัสและอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโปรเฟชชั่นอลกันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus Thailandของดีใช้แล้วชีวิตดีมาจากญี่ปุ่นอีกด้วยและที่สำคัญมันถูกมากมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้พบได้ทุกสาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์เจเจพลาซ่าสุขุมวิท39และทองหล่อช่วงว้าวเจแปนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำอีกกิจกรรมนึงซึ่งแบบเป็นกิจกรรมที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมากๆวันนี้นะคะเราจะนั่งเรือสัปปะเซงนะคะไปชมหน้าผากันแล้วก็อันนี้จะเป็นคนขับเรือให้กับเราใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะขับเรือพาเรานะคะไปชมหน้าผาทะเลของนกอันนี้น่าจะเป็นนกเป็ดน้ำหรือเปล่าเราเรียกคาโมเมคาโมเมใช่เขาตั้งใจอะไรเป็นเรือตัวน่าจะเป็นนกเป็ดน้ำอ่ะน้ำสีสวยมากเลยน้ำสีฟ้าสีฟ้าเลยนี่ยาสียาโกชิมิสักยาโกชิว้าวเดี๋ยวเราจะลอดเข้าไปในถ้ำมันนั้นกัน
ถิ่นรูปเต่าเห็นไหม震災前はね、ちゃんと足もあったんだけど、津波で足が取れてしまう。มาช่วงหน้าหนาวแล้วจะได้เห็นน้ำตกอันนี้เป็นหิมะเลยเป็นน้ำแข็งนี่หินตรงนี้จะเป็นคล้ายช้างกำลังก้มกินน้ำอยู่เยอะมากโอ้掃除機穴っていう場所で今船が通っていったんですけども条件が合えば通れる場所その条件っていうのがやっぱり正直ものじゃないかなじゃあちょっと今日は OK โชจุนจิและไปท่องพักสไตล์ญี่ปุ่นที่โรงแรมยามาซากุระโมโมโนยุพร้อมออนเซ็นสบายสบายแล้วดูการแสดงโชว์ของโรงแรมจากนั้นล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาเกบิว้าวว้าวว้าวพลาดไม่ได้อย่าลืมติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเช้าตรู่ 7:00 ถึง 7:30 นทางช่องไรทีวีซึ่งถามท้ายรายการ Demon Tan Prince in the Rockมีตำนานเกี่ยวกับอะไรข้อ1ตำนานสาวบริสุทธิ์พันมือหรือข้อ2ตำนานปีศาจมือผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยSubscribe!